เบลล่ารานีเล่าถึงโมเมนต์ทริปเที่ยวล่าสุดกับพี่คนสนิทเวียสุกลวัฒน์ชวนไปเที่ยวแบบลุยปีนเขาและเที่ยวทะเลที่เกาะเต่างานนี้เบลล่าบอกว่าเหนื่อยกว่าที่คิดแต่เห็นวิวสวยๆแล้วหายเหนื่อยเหมือนเป็นทริปที่ได้รู้จักรู้ใจกันมากขึ้นทริปนี้ถือว่าเป็นโมเมนต์ดีส่วนดราม่าที่เบลล่าไม่มีรายชื่อเข้าชิงนักแสดงนำหญิงรางวัลนาตราชครั้งที่11จากละครเรื่องกรงกรรมไม่ได้รู้สึกติดใจที่ช่องไม่ส่งรายชื่อเพราะที่ละครประสบความสำเร็จเนื่องจากนักแสดงทุกคนเลิกกันไปพักใหญ่แต่ในที่สุดพีคพัทรัสยาก็กลับมาคบกับต้อสีนะอีกครั้งโดยเจ้าตัวเผยว่าเพราะยังรักกันอยู่และไม่อยากจะปล่อยมือการกลับมาครั้งนี้ได้ปรับความเข้าใจจนทำให้ความสัมพันธ์มองไกลถึงอนาคตเรื่องแต่งงานขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ